องดูก่อนว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ออกหมายเรียกมีอำนาจหรือเปล่าพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งบชน.ที่58ไม่น่าจะมีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีนี้สอบสวนคดีนี้นะครับที่ไปขอออกหมายเรียกเนี่ยจึงไม่น่าจะมีอำนาจนะครับถ้าไม่มีอำนาจแล้วเท่ากับว่าพนักงานสอบสวนละเมิดท่านเปรียบเทียบไหมครับท่านเปรียบเทียบจะขึ้นอำนาจทางกฎหมายเพื่อจะเข้าสั่งนะแน่นอนครับคือได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคณะพนักงานสอบสวนที่ทำอยู่เนี่ยไม่ได้มีอำนาจแล้วอำนาจการสอบสวนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคดีที่ปปช.รับไปแล้วหากดำเนินการต่อไปก็จะเป็นการดำเนินการไม่มีอำนาจและได้มีการส่งแจ้งหนังสือนี้ไปยังหน่วยงานเนี่ยดังไปยังหน่วยงานที่ว่าแล้วหากดำเนินการต่อก็คงจะต้องมีการแน่นอนฮะรักษาสิทธิ์หรือป้องสิทธิ์ของท่านอย่างเต็มที่